สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิโมก็สำหรับใครที่อยู่บ้าน 2-3 ชั้นสัญญาณเน็ตติดๆขัดๆหรือว่าอาจจะอยู่ห้องที่มันมีกำแพงเยอะแล้วก็ใช้งานเน็ตไม่ค่อยลื่นไหลนะครับผมวันนี้เราก็ได้แกดเจ็ตตัวใหม่ที่จะมาช่วยชีวิตเราเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นอัปเกรดมาจากเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เสียงร้อนๆอยู่เลยเพิ่งไปถอดปลั๊กมานั่นเองนะครับคือใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มี 5G แล้วใช่มั้ยนอกจากจะรองรับ 2.4G แล้วก็ 5G แล้วเนี่ยยังมีฟังก์ชันเพียบเลยนะครับอย่างเช่นพวกสมาร์ทลิงต่างๆนะครับไหนๆก็ฟังก์ชันแล้วแต่นี่ก็จะเป็นที่เขาไฮไลท์มาข้างกล่องนะครับนี่ Dual Band Wi-Fi Internet Port External Antenna Smart Link AP Mode is of use อันนี้เราก็ได้เอาออกไปใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีคู่มือแล้วก็จะมีใบวอร์รันตีนะแนะนำให้ดูคู่มือนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันบอกมาหมดเลยนะว่าสัญญาณหน้าเราเตอร์เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างอย่างเช่นตรงนี้ปึ๊บเราเอาไปเสียบนอกห้องมานะครับเป็นทางโถงทางเดินเลยตัวไฟเนี่ยจะโชว์มาเลยนะครับว่าข้างบนเป็นสีส้มสัญญาณอ่อนหรือว่าสัญญาณอับน้ำถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาณสีแดงเนี่ยคือแทบจะไม่มีแล้วนะแล้วก็สีฟ้าด้านล่างเนี่ยคือบอกอยู่นะครับผมว่ายังสามารถเชื่อมต่อได้อยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเพิ่มเติมแนะนำให้มาดูคู่มือนิดนึงนะครับเขาบอกเลยว่า signal indicator system indicator solid blue solid red หรือว่า flashing red หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้เลือกใช้งานแบบว่าเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมดูกันเลยดีกว่าว่าของจริงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับและนี่ก็จะเป็นพระเอกของเรานั่นเองนะครับตัวหัวปลั๊กเนี่ยก็สามารถเสียบบ้านเราได้เลยไม่จำเป็นต้องมีอะแดปเตอร์นะสามารถใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ global หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยสิงคโปร์เนี่ยได้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปุ่ม signal แล้วก็จะมีตัว system WPS นะครับผมแล้วในส่วนของเข็มจิ้มซิมที่เอาไว้รีเซ็ตก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีสายแลนตรงนี้สามารถทำได้เยอะมากเดี๋ยวไปดูกันปึ๊บกลางเสาอากาศออกมาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมตัวนี้แล้วเขาก็จะมีเนี่ยที่ระบายความร้อนเนี่ยรอบตัวเลยนะครับผมตอนเราใช้เนี่ยเขาก็อุ่นๆนิดนึงนะครับผมซึ่งก็ดีเลยที่ดีไซน์มาแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าหลังจากเสียบไปแล้วเนี่ยเอ้ยปุ๊บสีส้ม system ขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ signal ก็จะมีกระพริบเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะโอเคมาแบบนี้ได้ด้วยอ่ะมาลุยกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัว App Me Home นะที่เราจะมาเชื่อมต่อหรือก็มาใช้งานกันเนี่ยหลังจากที่เสียบไปแล้วเนี่ยก็รอให้มันอินสตอลแป๊บนึงนะเรียบร้อยเขาก็จะขึ้น system เนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ signal มาด้วยนะครับหลังจากที่มันขึ้นแบบนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาดูการใช้งานกันเลยดีกว่าก็เข้าที่ App Me Home นั่นเองนะแล้วก็ตัวเนี้ยเราติดตั้งแล้วก็มีใช้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยก็จะเป็นตัวนี้นะนี่มี Wi-Fi Range Extend หลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นเลยนะครับผมว่าเชื่อมต่อ 5G อยู่นั่นเองนะครับ Signal Strength เนี่ย Strong เดี๋ยวเราไปเริ่มใช้ตั้งแต่ขั้นแรกแล้วก็การใช้งานกันเลยดีกว่านะครับแค่เราลบตัวนี้ออกไปแล้วมันก็จะรีเซ็ตให้อัตโนมัติเลยอ่ะลองดูกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่ามันยังนี่มันก็รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่ามันไม่รีเซ็ตเนี่ยเราก็เอาเข็มจิ้มซิมเนี่ยไปจิ้มตรงนี้ได้เลยนะ okay. อ่ะน่าจะมองเห็นชัดขึ้นกันแล้วหลังจากที่เรากด delete ไปเนี่ยมันก็รีเซ็ตแล้วก็ขึ้นไฟล์ system เป็นสีเหลืองพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ขวาบนบวกตรงนี้แล้วก็ add device นะครับถ้าเกิดว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่เจอนะครับหรือว่าเชื่อมต่อ 5G แล้วมันไม่เจอเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็น 2.4 ก่อนนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนทีหลังได้นะเพราะว่าตอนแรกที่ผมก็เชื่อมต่อไปเนี่ยเชื่อมต่อ 5G แล้วไม่เจอนะเราจะต้องไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วทีหลังเนี่ยเราสามารถมาสวิตช์ตัวนี้ได้เป็น 5G นะครับเข้ามาถ้าเกิดว่ายังไม่เจอนะครับก็เอาไปแล้วกดกลับเข้ามาใหม่กด Add Deviceปุ๊บสัญญาณเนี่ยเป็นสีกระพริบพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะเจอเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเกิดไม่เจออีกนะเลื่อนลงมาแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บนี่ Wi-Fi Amplifier แต่ไม่เป็นไรมันเจอขึ้นมาแล้วแหละเราก็กดเชื่อมต่อนี่สามารถเลือกได้นะครับหรือว่า Connect 5G ก็ได้เดี๋ยวลอง Connect 5G ไปเลยดีกว่านี่เราก็เลือก 5G มาเลยนะครับเราก็กดโอเคแล้วก็กด Next แล้วก็รอมันเชื่อมต่อกับเจ้าตัวสัญญาณบ้านเราแป๊บหนึ่งเจอแล้วนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองกด Connect ไปแล้วก็ Connect Device to Network จังหวะนี้อาจจะนานนิดนึงนะตอนเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยมันก็นานนิดหน่อยก็อย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะรอแป๊บนึง okay. เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดดันปุ๊บเลือกห้องใช่มั้ยแน่นอนครับผมกด living room แล้วก็กด next ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะแต่เราเอาชื่อนี้แหละแล้วก็กดเรียบร้อยอันนี้สามารถแชร์ให้คนอื่นใช้ได้นะก็กด next เสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยนะครับก็ยอมรับเทอมของเขาไปนะที่จะเห็นนะครับผมก็คือตรงเนี้ยมันเป็น 5G เรียบร้อยแล้วตามที่เราเชื่อมต่อกับเจ้าตัวเราเตอร์นะแค่นี้เองก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยมันเขียนว่าเจ้าตัว connecting device info เนี่ยเป็น0ใช่ไหมโอเคเราเอา iPad มาเชื่อมต่อกันแล้วแล้วก็นี่ 5G ปุ๊บลองดูกันหน่อยดีกว่าแล้วกด Joy แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอา iPad iPhone หรือว่า iOS เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะโอเคก็จะมี1 device connect คือ iPad ของเรานั่นเองเนาะแล้วก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะนี่แล้วก็กดกลับไปก่อนอื่นเลยนะครับผมให้มาที่ตรงนี้
อย่างแรกสุดเลย3จุดแล้วก็เฟิร์มแวร์อัปเดตของเราเนี่ยมันอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าได้มาครั้งแรกปุ๊บก็อย่าลืมอัปเดตไปก่อนนะมันก็จะช่วยเรื่องคอนเนคชั่นกับ 5G นะอย่างที่2ปุ๊บถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมาเป็น 2.4 ใช่ไหมไม่ได้ขึ้น 5G แบบผมอันนี้นะก็มาที่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็มาที่ Smart Link แล้วก็กดโอเคนะครับก็ตัว Smart Link เนี่ยคือการที่ถ้าเกิดว่าเราเตอร์ของเราเนี่ยมันใช้งานไม่ได้มันก็จะไปหาสัญญาณอื่นแล้วก็จับให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับคือดีมากๆเลยแล้วก็เวลาแกดเจ็ตที่มันเชื่อมต่อกับเจ้าตัวนี้อยู่อ่ะมันก็จะคอนเนคให้อัตโนมัติเลยของเราเนี่ยมี Wi-Fi 2ตัวใช่มั้ยก็จะมีเราเตอร์ของ Xiaomi ใช่มั้ยลองคอนเนครเตอร์ของ Xiaomi ดูก็ได้ใส่รหัสเรียบร้อยกดโอเคแล้วก็รอสักครู่นะเรียบร้อยก็ 100% signal source successfully connect แล้วนะครับกดดันเนี่ยเราสามารถมาเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เจ้าตัวเนี้ยมัน connect กับ 2.4 GHz หรือว่าเราเตอร์อีกตัวนึงแทนนะครับก็สามารถมากด toggle signal source ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะลองกดให้ดูตัวนี้มันจะรีสตาร์ทแป๊บนึงนะแล้วก็กดโอเคปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ signal source เนี่ยก็จะเป็น Xiaomi router 4แล้วก็ Wi-Fi หลักของเขาเนี่ยจะเป็น 2.4 นะที่เขารับมาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนกลับนะมาที่ smart link ล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ toggle signal source ก็คือเปลี่ยนกลับมาเป็นตัว 5G ของเรานั่นเองปึ๊บแล้วก็กดกลับเข้ามาก็จะ connect signal source เดิมแล้วนะครับ 5G แล้วก็ signalแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็น Wi-Fi setting สามารถมาตั้งค่าได้นะจะเป็นชื่อหรือว่าจะเป็น high ตัว network ของเราก็ได้เผื่อไม่อยากจะโชว์ให้ใครเห็นชื่อนะสามารถมา high ได้แล้วก็ตรงนี้ encryption method ก็สามารถมาเลือกได้นะก็จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของ Wi-Fi ของเรานั่นเองสามารถมาเลือก no encryption หรือว่า strong ก็ได้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้นั่นเองนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บก็จะเจอกับ indicator light ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ที่ห้องนอนแล้วไม่อยากให้ไฟมันแยงตาก็สามารถปิดไปได้นะแต่เราเปิดเอาไว้ดูสัญญาณดีกว่าว่าสัญญาณอ่อนหรือว่าสัญญาณแรงนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น AP mode นั่นเองนะครับตรงนี้สามารถทำเป็น access point ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรากดมาเนี่ยเขาจะบอกให้เอาสาย LAN หรือว่าเอาตัวอินเทอร์เน็ตพอร์ตตรงนี้ไปเสียบสาย LAN กับเราเตอร์หลักของเรานั่นเองนะครับก็จะไม่ใช่ repeater ที่รับสัญญาณแล้วก็ปล่อยต่อแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น access point แทนนั่นเองนะครับได้รับสัญญาณมาเต็มนะครับผมไม่ได้เอาสัญญาณมาแล้วก็ส่งต่อนั่นเองนะครับนี่ก็คือสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ใช้เป็น repeater ปกติก็สามารถสายแลนมาเสียบกับเจ้าตัวนี้แล้วก็ต่อคอมเพื่อที่จะได้รับสัญญาณแบบไม่ขาดหายได้เลยแล้วก็มาต่อที่ด้านขวาบนตรงนี้แล้วก็มาตรง additional setting นะครับผมเราสามารถมาดู network info ตรงนี้ก็ได้นะครับมาดูสัญญาณได้นะครับ wifi signal ตัวเองแล้วก็พวกข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเก่ากันบ้างดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างเดี๋ยวมันมีที่เสียบหรือเปล่าอันนี้ราคา599 บาทเองนะครับผมคือแนะนำอยากให้อัปเกรดมากๆเดี๋ยวนี้ใครๆก็มี 5G อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยไม่มี 5G เนาะลองมันโหลดดิ้งแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาชึบอ่ะใช้ได้เรียบร้อยแล้วกดเข้ามาปุ๊บนี่เขาก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือตัวใหม่เนี่ยจะมีฟังก์ชันเยอะกว่าค่อนข้างมากจะเป็น Wi-Fi roaming ก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนตัวชื่อ Wi-Fi แล้วก็ใช้เป็น Wi-Fi ตัวเดียวกันเลยแบบชั้น1ชั้น2ก็ไม่ต้องเข้าใหม่อะไรเงี้ยคือการใช้งานไม่สะดุดเนาะแล้วก็จะมี connection info กับ Wi-Fi setting เนาะก็คือแนะนำให้อัปเกรดเป็นตัวนี้เลยนะครับหรือใครที่ไม่ได้ใช้กับเราเตอร์เนี่ยตัวนี้ก็รองรับ hotspot ของมือถือด้วยนะตัวนี้ความเร็วสูงสุดเนี่ยก็ 1,200 mbps เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจแล้วก็เราเตอร์โมเด็ม Wi-Fi ที่เราใช้อยู่ด้วยนะว่าเขาเนี่ยปล่อยสัญญาณมาแรงแค่ไหนนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ Xiaomi Wi-Fi Range Extender ตัวนี้ก็ AC1200 นะชื่อรุ่นของเขาแล้วก็ขอขอบคุณทางร้านไทยซุปเปอร์โฟนด้วยนะครับที่ได้ส่งตัวนี้มาให้รีวิวแล้วก็ใช้งานกันนั่นเองนะครับราคาของเจ้าตัวนี้ก็แค่599 บาทเองนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตจริงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย